สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกวางเอบีนอร์มอลยอมพูดแล้วสาเหตุแท้จริงเลิกน้ำหวานทายาทตระกูลดังเรียกว่าจบไม่สวยเมื่อนักร้องดังอย่างกวางเอบีนอร์มอลได้โพสต์สาเหตุเลิกภรรยาน้ำหวานซาซาโดยยืนยันว่าไม่มีใครนอกใจและไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนโดยทิ้งระเบิดลูกใหญ่ว่าแต่เป็นเพราะครอบครัวของฝ่ายหญิงต้องบอกว่าล่าสุดกวางได้ออกมาออกรายการยอมพูดแล้วสาเหตุเลิกแท้จริงน้ำหวานทายาทตระกูลดังโดยงานนี้กวางได้มาออกรายการคุยแซ่บโชว์และช่วงหนึ่งได้เผยสาเหตุเลิกซึ่งพิธีกรได้ถามว่าสาเหตุเลิกกันจริงๆคืออะไรสรุปสาเหตุเลิกเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่กวางต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งโน้นผิดความคิดทางโน้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งกวางไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกย้ายเรื่องที่มีปัญหากับครอบครัวอะไรพอเล่าได้บ้างเป็นเรื่องหลักเลยกวางก็แหกกฎตัวเองเหมือนกันกวางเล่าเป็นไกด์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนบ่อยๆคือแม่น้ำหวานหวานกวางซึ่งเยอะครับอย่างเราจะไปเดทกันแต่แม่มาด้วยทุกมื้อเลยไม่ถึงขนาดทุกมื้อแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกซึ่งเราทั้งคู่จัดการไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว3คนไม่ใช่เรื่องกินหรือเรื่องอะไรแต่พอความสัมพันธ์เป็น3คนห้องมันแคบไปสำหรับเวลาเรามีปัญหาเราต้องการแยกไปคนละมุมห้องแต่กลายเป็นห้องมันแน่นไปหมดเป็นมานานเท่าไหร่จนถึงวันนี้ประมาณ5ปีทุกปัญหาเคยได้รับความพยายามแก้แล้วเลยเข้าไปคุยกับแม่ตรงๆแล้วบางเรื่องเขาก็เบาให้เขาบอกเดี๋ยวไปเจอกันน้อยลงก็ได้แต่ก็มีบางเรื่องที่ฝั่งเขายังไม่โอเคซึ่งกวางก็โอเคที่เขาจะไม่โอเคเพราะกวางก็เข้าใจว่าความคิดเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่เราไม่เห็นด้วยเท่านั้นเคยคิดไม่ว่าแต่งแล้วเขาจะซอฟลงหวานคิดตลอดแต่กวางไม่คิดครับมันเป็นสิ่งที่เถียงกันมาโดยตลอดหวานคิดว่าแบบนั้นคือทางออกแต่กวางไม่คิดว่าการแต่งงานจะแก้ปัญหานี้ได้ต้องเจออะไรที่หนักมากในฝั่งกวางจนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้แยกดีกว่าครับใช่ครับถามว่าหนักขนาดไหนเคยเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ไหมครับมันไม่มีทางแก้มันเลยซึ่งมันผ่านการพยายามแก้มาแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างพยายามแล้วกวางถึงบอกว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่ใช่อารมณ์ปุ๊บปั๊บเลิกไปเลยมันผ่านการพยายามแก้มาหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวพยายามคุยดีๆคุยทะเลาะหลายวิธีมากมันดูไม่มีวี่แววดีขึ้นอีกฝั่งก็ไม่เปลี่ยนกวางบอกว่าก็มีบางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้บางเรื่องเปลี่ยนได้ขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ